สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมมีโอกาสได้นำท่านผู้ชมมาพบกับไร่แตงของไร่ธารรักษ์ของเรานะครับซึ่งผมก็ไม่ได้ทำคลิปนี้มานานหลายเดือนเหมือนกันเพราะว่าปีนี้5เขต5อำเภอชายแดนของจังหวัดตากเรามีมรสุมหนักมากฝนตกชุก3เดือนเต็มๆเลยนะครับไม่ใช่ว่าคือตกติดต่อจนทำอะไรไม่ได้แต่บางอย่างทำโผล่ขึ้นมาก็ดันปีนี้ขายไม่เคยได้ราคาด้วยนะครับวันนี้เป็นวันที่12ตุลาคม2561นะครับก็จังหวะดีพอดีมีแตงที่ปลูกผ่าฝนมาได้ก็เลยอยากจะมานำเสนอให้กับทุกท่านได้พบกับความสวยงามแล้วก็บางสิ่งเล็กๆน้อยจากไร่ธารรักษ์ของเรานะครับซึ่งแตงนี้ก็เพิ่งเก็บไปได้3รอบครับตอนนี้ผลผลิตก็กำลังเร่งเต็มที่เลยนะครับผมอยากจะให้ทุกท่านได้เข้าใจในเรื่องของการเตรียมดินในหน้าฝนนะครับซึ่งที่แปลงนี้ไถลำบากไถทิ้งไว้ก่อนที่ฝนจะเยอะนะครับพอฝนเยอะแล้วทำอะไรไม่ได้มีแต่หญ้านะครับหญ้าขึ้นมาเต็มจำเป็นอย่างยิ่งก็ต้องฉีดยาฆ่าหญ้าปีนี้นะครับจำเป็นมากจริงเราไม่ค่อยจะฉีดเท่าไหร่แต่ปีนี้มันจำเป็นเพราะว่ารถทำงานไม่ได้รถไถทำงานไม่ได้ก็เลยต้องใช้คนถางด้วยนะครับพื้นที่นี้ใช้คนถางแล้วก็ขุดหลุมปลูกเลยนะครับซึ่งผมอยากจะให้ทุกท่านได้มาชมครับมาเชื่อเรื่องเกี่ยวกับการเตรียมดินที่จะปลูกซึ่งฝนมันชุกมากแล้วก็ดินแน่นดินดานลำบากมากนะครับทีนี้ไร่ของเรานี้มีการใช้อินทรีย์วัตถุนะครับใช้ปุ๋ยอินทรีย์ซึ่งเป็นเรียกว่าสารปรับปรุงดินนะครับสารปรับปรุงดินของเราเป็นผลิตภัณฑ์ที่เราทำขึ้นมาเพื่อใช้เองแต่ก็มาจากโรงงานที่มาตรฐานแน่นอน 100% นะครับแต่ว่าการที่เอามาใช้เราเอามาใช้แล้วก็ใช้ดีจึงบอกต่อให้กับเพื่อนเพื่อนเกษตรกรด้วยกันนะครับตอนนี้ก็ยังพอเป็นที่รู้จักในกลุ่มหมู่เพื่อนฝูงของเขตอำเภอพบพระแม่สอดกันอยู่นะครับอยากให้ท่านได้ชมในเรื่องของความสวยงามนะครับและมันมีนอกเหนือจากการเตรียมดินแล้วเราก็ใช้ผลิตภัณฑ์ทั่วไปของตามร้านค้านะครับแต่ในที่นี้ผมจะเอ่ยถึงเรื่องของอาหารเสริมอาหารรองเป็นธาตุอาหารเสริมธาตุอาหารรองนะครับเป็นเรียกว่าเป็นอาหารเสริมน่าจะเหมาะที่สุดนะครับซึ่งผมเรียกพวกเขาว่าสามเกลือธารรักษ์นะครับมันจะช่วยบำรุงต้นให้แข็งแรงให้แตกยอดแตกตาดอกได้ดีในช่วงที่กำลังเก็บเกี่ยวอยู่นี้ยิ่งเป็นการเรียกว่าต้นอาจจะโทรมลงไปเพราะจากการเก็บลูกเยอะหรือการแหวกต้นยอดหักยอดโทรมกระทบกระเทือนจากน้ำมือของคนเรานะครับแต่นี่ท่านผู้ชมดูนะครับใบยังใหญ่เสมอเรียบเหมือนเดิมสำหรับแตงกวาผมปลูกหลายพันครับซึ่งผลที่ได้รับออกมาก็ไม่มีได้ต่างกันนะครับซึ่งผมจะมาพูดถึงเรื่องของการบำรุงดูแลมากกว่านะฮะซึ่งเราเน้นในเรื่องของการดูแลเรื่องอาหารเสริมอาหารรองแล้วก็สารอินทรีย์อาหารอินทรีย์ให้กับพืชเหล่านี้ซึ่งแตงก็ไม่ใช่เป็นพืชที่เราปลูกบ่อยนักนะครับซึ่งไร่ของเราไม่ค่อยได้ปลูกบ่อยนักแต่ปีนี้มันเป็นสิ่งที่จำเป็นต้องทำเพื่อให้ลูกน้องให้คนงานเขามีงานทำกันนะครับซึ่งพืชหลักของเราคือมะเขือเทศกับพริกยำพริกหยวกต่างๆนั้นก็ทำนิดเดียวทำไม่มากนะครับเพราะว่าพื้นที่ไม่เอื้ออำนวยกับการที่ฝนตกเยอะเตรียมดินไม่ได้นะครับก็เลยต้องเอาแตงอย่างที่บอกขนาดแตงก็ยังต้องใช้แรงงานเอาจอบถางหญ้านะครับถางหญ้าแล้วปรับพื้นแล้วก็ขุดหลุมปลูกเลยนะนี่ครับที่ผมจะพูดถึงที่ผมบอกว่าไอ้สามเกลือธารรักษ์ของผมนะครับมันจะมีเกลือที่หนึ่งนะครับเกลือที่หนึ่งเขาเรียกว่าโพลิเมอร์เอนไซม์นะฮะอันนั้นเป็น
เรียกว่าเป็นการเป็นสารสกัดเย็นเป็นโพลิเมอร์ที่โพลิเมอร์ชีวภาพที่สกัดจากธรรมชาติด้วยการสกัดเย็นเพื่อไม่ให้วัตถุอินทรีย์วัตถุในนั้นเสื่อมไปนะครับด้วยการสกัดเย็นและตัวที่2นะครับก็คือบูสเตอร์เอเนอร์จีนะฮะนี่ซึ่งสิ่งที่เราใช้มาประจำเพื่อบำรุงเป็นธาตุอาหารเสริมอาหารรองให้กับพืชทุกชนิดอย่างดีนะครับแล้วก็ M8 นี้สำหรับในเรื่องของแคลเซียมบอรอนต่างๆนะทำให้พืชมีความแข็งแรงนะฮะอย่างแตงที่เราปลูกจะไม่กลวงนะครับเนื้อแน่นแล้วก็ทรงสวยไม่งอไม่เป็นหัวนกนะครับเนี่ยท่านผู้ชมดูลูกปลายๆนะครับลูกปลายๆติดลูกหมดทุกข้อนะครับท่านผู้ชมดูนะฮะเนี่ยจะไล่ขึ้นมาที่จะล่างๆนอกจากที่เก็บข้างล่างแล้วนะครับไล่ขึ้นมาเรื่อยๆนะครับไล่ขึ้นมาท่านผู้ชมดูความสมบูรณ์ของลูกแตงกวาก็จะมีตุ่มหนามทุกอันเลยนะครับดอกสมบูรณ์เป็นดอกสมบูรณ์เพศที่นะครับท่านผู้ชมดูนี่ดอกตัวผู้แทบไม่เห็นเลยนะฮะดอกตัวผู้แทบไม่มีเลยฮะมีแต่ข้างล่างนะตอนใหม่ตอนนี้ขึ้นมานี่ทุกข้อเนี่ยจะเป็นลักษณะการให้ผลผลิตกับลูกแตงกวาทั้งนั้นเลยนะครับซึ่งในแปลงของเราท่านผู้ชมจะเห็นนะที่ผมถ่ายนะมีแต่ผึ้งนะผึ้งเยอะมากนะครับผึ้งบินว่อนเลยผึ้งผสมแกสอนช่วยนะครับเยอะๆเลยมีเยอะครับบินว่อนเลยครับผึ้งหลวงผสมช่วยผสมแกสอนได้อย่างดีเลยนะครับอันนี้คือการอยู่กับธรรมชาติที่มันโล่งๆสวยงามแต่ครับอันนี้เอามาอวดกันนะครับเอามาให้ชมกันเอาให้ดูกันว่าแตงกวาก็เป็นสิ่งที่แก้ไขสถานการณ์ในเวลาที่สภาพภูมิอากาศเมื่ออำนวยเราก็สามารถที่ปลูกแตงกวาได้นะครับโดยเฉพาะยิ่งตรงนี้เป็นเขตของอำเภอแม่สอดนะครับอำเภอแม่สอดจังหวัดตากซึ่งปีนี้ฝนหนักนะฮะเลยจำเป็นต้องเป็นแบบนี้ขึ้นมาธรรมดาทางไร่ของเรานั้นจะเน้นในเรื่องของมะเขือเทศแล้วก็พริกเป็นหลักเลยนะครับแต่ปีนี้ก็ยังทำอยู่นะครับยังทำอยู่เดี๋ยวในคลิปต่อไปผมจะไปถ่ายทำเกี่ยวกับพริกปีนี้ว่าโอ้โหกว่าจะรอดสันดอนมาได้เป็นยังไงนะครับซึ่งแล้วก็มะเขือด้วยนะฮะผมก็ยังมีสิ่งหลายๆพืชสวนหลายๆสิ่งที่ทางไร่ของเราทำอยู่จะเอามาให้กับทุกท่านได้ชมกันนะครับวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขกันนะครับเอามาฝากเพื่อให้ทุกท่านได้ชมและมีความสุขกันกับพืชเกษตรกรรมเกษตรกรอย่างเราด้วยก็เจอภาพอย่างนี้ผมเชื่อว่าทุกคนต้องมีความสุขกันนะครับก็สำหรับคลิปนี้ให้ทุกท่านมีความสุขกันกับการชมเรื่องราวของการเกษตรและให้ทุกท่านมีความสุขกับการทำเกษตรอินทรีย์ชีวภาพอย่างยั่งยืนนะครับเอาไว้คลิปหน้าผมจะนำมาเสนอให้กับทุกท่านได้ชมกันใหม่วันนี้ด้วยความขอบคุณจากผมสัญชัยชิมพวงศ์ซึ่งเป็นไร่ทารรักษ์ซึ่งเป็นไร่ของผมเองมีความสุขมากสวัสดีครับ